ธรรมสวัสดีกัลยาณธรรมทุกท่านที่ติดตามดู Facebook Live ของเสถียรธรรมสถานอยู่นะตอนนี้นะเจ้าคะดิฉันพนิดามาสกุลรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคสนามจากหุบเขาโพธิสัตว์แล้ววันนี้ก็เป็นวันดีนะคะเป็นวันศุกร์ที่21มกราคมพุทธศักราช2565แล้วก็เป็นวันที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะขอเชิญชวนทุกท่านมาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันนะคะในการที่จะมาร่วมกันสร้างตารามหาสถูปแล้วในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะปรับพื้นที่เพื่อที่จะลงเสาเข็มต้นแรกนะคะที่เห็นอยู่นี้เนี่ยกำลังเป็นขั้นตอนของการที่เราจะเคลื่อนส่วนพระเศียรและพระหัตถ์ไทยของพระริยตารามหาโพธิสัตว์ไปไว้ที่400,000ลิตรนะเจ้าคะและในขณะที่กำลังมีการยึดโยงแล้วก็เตรียมที่จะเคลื่อนพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ไปยัง400,000ลิตรนี้ก็จะมีคณะพุทธสาวิกาจะทำการสาธยายมนต์นะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยกนะคะทีมสะใจดีก็กำลังใช้สลิงยึดอยู่เพราะว่าองค์ท่านก็ค่อนข้างที่จะเป็นองค์ที่ใหญ่นะคะก็จะมีความยากนิดนึงบริเวณแมนดาร่าที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้านี้หลังจากที่ยกในส่วนพระหัตถ์ไทยและพระเศียรไปแล้วนะคะเราก็จะทำการใช้รถนะคะเกลี่ยให้ก้อนหินทั้งหมดนี้ไปกองเป็นภูเขาอยู่ที่ทางด้านฝั่งต้นไม้ต้นนู้นนะคะเพื่อที่ว่าถ้าใครมีภาพจำกับการก่อเจดีไซน์ก่อพระเจดีไซน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นพระเจดีคล้ายๆกันค่ะจะไปก่อเป็นพระเจดีก้อนหินไว้ก่อนนะคะเพื่อที่เวลาที่พอเราขุดเสาเข็มลงไปได้แล้วกองก้อนหินกองนี้ก็จะลงไปเป็นฐานรากของตารามหาสถูปนะคะการทำงานก็ต้องมีความระมัดระวังมากนะคะถ้าใครที่ติดตามอยู่นะตอนนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนส่งกำลังใจมาด้วยกันนะคะมาร่วมกันทำกุศลในวันนี้นะเจ้าคะตารามหาสถูปเป็นสถูปที่มีความสูงโดยประมาณ21เมตรนะคะพระมหาสถูปที่เราจะสร้างเนี่ยลักษณะถ้าใครดูในโปสเตอร์เมื่อเช้านี้ทางเพจของเสถียรธรรมสถานนะคะจะเห็นรูปทรงของตารามหาสถูปมีฐานด้านล่างที่แคบและฐานด้านบนที่กว้างนะคะแล้วบริเวณด้านบนเนี่ยนอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานพระอริยตารามหาโพธิสัตว์แล้วเราก็ยังใช้บริเวณด้านบนในการปฏิบัติภาวนาแล้วก็เดินจงกรมได้ด้วยนะเจ้าคะถ้าใครที่รอเฝ้ารอแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมสนับสนุนการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์และสืบสานปณิธานของท่านอาจารย์คุณแม่มาตลอดนะเจ้าคะก็ยังสามารถที่จะส่งได้ทั้งแรงกายแรงใจนะคะแล้วก็ปัจจัยตามที่ท่านได้ทำที่ท่านสะดวกได้เลยนะเจ้าคะ การสร้างขอประทาน ขออภัยเจ้าค่ะการสร้างตารามหาสถูปในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในการสืบสานปฏิทานการทำงานของท่านอาจารย์คุณแม่ท่านมัชชีสันสนีสถิตลสุดนะคะเมื่อเราได้ทำการเคลื่อนย้ายส่วนพระเศียรและพระหัตถ์ไทยไปแล้วนะเจ้าคะเราจะมีพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่เห็นอยู่นี้พระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เราก็จะเคลื่อนย้ายไปด้วยแล้วด้านข้างของพระพุทธเจ้า5พระองค์เราจะเห็นก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งก้อนหินก้อนนี้ก็คือธรรมาสน์ของท่านอาจารย์คุณแม่ท่านมัชชีสันสนีเสถียรสุดนะเจ้าคะอันนี้เราก็จะย้ายไปด้วยเจ้าคะ
ขอเข้ามาพระรัตนตรัยก่อนนะรัตนตรัยเย สำหรับตอนนี้ทางทีมงานก็กำลังรับในส่วนพระหทัยแล้วนะเจ้าค่ะก็จะมีเสียงดังนิดหน่อยถ้าใครติดตามอยู่ตอนนี้เราอยากจะให้ติดตามไปจนกระทั่งถึงตอนที่เราจะทำการขุดหลุมแรกเพื่อที่จะวางเสาเข็มต้นแรกนะเจ้าคะเพราะว่าจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่เราจะส่งจิตส่งใจเข้ามาร่วมกันเป็นหนึ่งในเสาเข็มที่มีชีวิตด้วยกันร่วมกันสร้างตารามหาสถูปได้นะเจ้าคะวันนี้เราก็มีอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์หลายท่านมาทำงานด้วยกันนะคะการเคลื่อนย้ายครั้งนี้เราก็ได้เครนยาวนะคะซึ่งเป็นอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ที่ทำงานร่วมสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ตั้งแต่แรกทำหน้าที่เคลื่อนย้ายองค์พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ไปไว้ยังบริเวณ 400,000 ลิตรนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณเอเชียไฟอาร์ตที่เป็นหนึ่งในอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ที่เป็นผู้ที่ได้ทำการหล่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์องค์นี้นะเจ้าคะสำหรับการสร้างตารามหาสถูปพวกเราก็อยากจะขอเชิญชวนกัลยาณธรรมทุกท่านที่ติดตาม Facebook Live อยู่ตอนนี้นะคะใครมีแรงก็มาช่วยแรงกันได้นะคะถ้าใครมีแรงเราก็จะขอเชิญชวนกันมาร่วมกันเป็นผู้หญิงสร้างบ้านตามนโยบายที่ท่านอาจารย์คุณแม่ท่านมาชีสันสนีสถิรสุทธิ์ได้ให้ไว้นะคะถามว่าจะให้มาทำอะไรเราก็จะชวนทุกท่านมาช่วยกันผูกเหล็กในส่วนที่เป็นฐานรากของพระมหาสถูปนี้นะคะแต่สำหรับจะเริ่มเข้ามาทำได้วันไหนเมื่อไหร่ก็ขอให้ติดตามได้ทางหน้าเพจ Facebook เสถียรธรรมสถานนะเจ้าคะสำหรับใครที่มีกำลังปัจจัยต้องการสนับสนุนการสร้างก็สามารถติดต่อได้ในทาง LINE @sdsdnt นะคะส่วนใครที่มีใจตอนนี้ก็ขอให้ร่วมกันส่งใจนะเจ้าคะกดไลค์กดแชร์เพื่อขยายกระแสบุญนี้ออกไปให้ได้กว้างที่สุดไกลที่สุดเจ้าค่ะเวลาเราพูดถึงเรื่องบุญเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลนะคะก็ได้มีการกล่าวถึงอนิสงส์ของการสร้างปูชนียวัตถุนะคะในสมัยพุทธกาลมีการกล่าวว่าวัตถุสิ่งของที่ควรบูชาในพระพุทธศาสนามี2ประเภทนะคะได้แก่บุคคลผู้ควรแก่การบูชาอันนี้เราเรียกว่าปูชนียบุคคลได้แก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลายส่วนที่สองก็คือปูชนียวัตถุได้แก่พระปฏิมาพระสถูปเจดีย์เป็นต้นในคัมภีร์บันทึกคำสอนการบูชาพุทธเจดีย์ในพุทธศาสนาจำแนกการบูชาออกเป็นสองอย่างก็คืออามิสบูชาก็คือการบูชาด้วยสิ่งของและปฏิบัติบูชาก็คือการบูชาด้วยการปฏิบัติเหล่านี้จัดเป็นการแสดงความเคารพต่อบุคคลหรือวัตถุที่มีคุณค่าทางจิตใจบุคคลและการบูชาสามารถกระทำได้หลายวิธีนะคะเช่นการถวายสิ่งของเครื่องสักการะมีดอกไม้การกราบไหว้เป็นต้นสำหรับประเภทของสถูปหรือเจดีย์เราจำแนกได้เป็น4ประเภทนะคะประเภทที่1เราเรียกว่าบริโภคเจดีย์ซึ่งบริโภคเจดีย์เนี่ยเป็นเจดีย์ที่จะบรรจุบริขารมีผ้ากรองน้ำประคตเอวบาทจีวรเป็นต้นของพระพุทธเจ้านะคะซึ่ง
ในอัตถกถานิธิกันธสูตรกล่าวว่าต้นโพก็เป็นบริโภคเจดีย์ประเภทหนึ่งนะคะอันที่สองธาตุเจดีย์ก็คือพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าประเภทที่สามคืออุทเทสิกเจดีย์พระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระปฏิมาที่สร้างเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าประเภทที่สี่ก็คือธรรมเจดีย์พระเจดีย์ที่บรรจุใบลานหนังสือเป็นต้นที่เขียนบันทึกธรรมต่างๆมีปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นนะคะสำหรับตารามหาสถูปนี้เราก็จะมีการบรรจุทั้งในส่วนที่เป็นรูปเคารพประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้ามีพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มีพระธรรมดังนั้นเนี่ยในส่วนของตารามหาสถูปจึงเป็นเจดีย์ถือ3ประเภทนะเจ้าคะอานิสงส์ของการสร้างเจดีย์ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาระบุไว้ว่าการสร้างพระเจดีย์อุทิศในพระพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้สร้างได้รับความสุขความเจริญและประโยชน์ต่างๆมากมายยิ่งเมื่อมีคนมาใช้ประโยชน์จากพระเจดีย์ด้วยการมากราบไหว้บูชาและศึกษาปฏิบัติธรรมก็จะยิ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ผู้ที่สร้างพระมหาเจดีย์หรือพระสถูปได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติพระอรหันตสาวกบางรูปได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าในอดีตเพราะได้สร้างพระเจดีย์อุทิศไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยนะเจ้าค่ะท่านใดที่สนใจร่วมที่จะสร้างตารามหาสถูปก็สามารถทำได้ทั้ง3ทางนะเจ้าคะเหมือนที่ได้กล่าวไว้แล้วมีแรงร่วมแรงก็จะมาร่วมกันผูกเสาผูกเหล็กเพื่อที่จะเป็นฐานรากของตารามหาสถูปได้นะเจ้าคะโดยติดตามความคืบหน้าของวันและเวลาที่จะเชิญชวนทุกท่านมาผูกเหล็กได้ทางเพจ Facebook ของเสถียรธรรมสถานท่านใดที่มีปัจจัยอยากจะสนับสนุนปัจจัยนะตอนนี้ก็สามารถติดต่อได้ทาง LINE แอป SDSDNT นะเจ้าคะส่วนท่านใดที่มีใจก็ขอให้ส่งใจมาร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะกระจายนะคะข่าวสารของการทำมหากุศลครั้งนี้ออกไปให้ได้กว้างที่สุดไกลที่สุดนะเจ้าคะตอนนี้สะใจดีกับยาวเคลนก็ได้เอาสลิงล็อกเข้าไปใต้วงแขนของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์แล้วนะเจ้าคะถ้าพร้อมแล้วในขณะที่ทำการเคลื่อนย้ายท่านในขณะที่กำลังยกก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสวดมนต์ไปพร้อมกับคณะพุทธสาวิกาที่หุบเขาโพธิสัตว์นะเจ้าคะพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดท่านธรรมยังพุทธสาภควโตปุพาภาคณมการังกโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม
สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมพุทโธวิจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรสัทธัมมสารทิสัทธาเทวมนุสนังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตตาธัมโมสันทิฏฐิโกกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุทธานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทากิเนยโยชะลีกะรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสาติพาหุงสหัสสมาภิเนมมิตาสาวุธันตาลิเมขรังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาทิตวามุนินโทตันเตชะสะปะวะตุเตชัยมะคะลานิมาราติเรกะมะพิยุตภราติงโครัมปะนาราวะกะมะกามาชาชยาคังคันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสะภาวตุเตชัยมะคะลานินาราคิริงอติมันทภูตังทาวาคิจักกะมะสะเนวะสุทารุนานตังเมตัมภูเสกวิจินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคะลานิอุคิตะคะกามาติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทะกุลิมาลวันทังอิทิพิสะคาตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวะโตเตชัยมังคะลานิกาตะวานากาธัมมุชรังอิวะคาภิเนยจินจายทุจวัจนะชัยกายมาเชสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินตันเตชะสาภวตุเต
ชยามังคะลานิสัจจังวิหายามติสัจเกตุงวาชาภิโรปิตมะนังอติอันทภูตะปัญญาปะทีปะชะลิโตชิตะวามุนินตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานินันโทคาภูชาคังวิภูชังมหิตชิงปวดเจนะเทระภูชเคนะชะมาปะยันตัวอิทุปะเทชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคะลานิทุคาหาทิจิภูชเคชาหาทั้งปรามังวิสุทธิชุติเมธิภคาพิธานังยาคาเทนวิจินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาชยมังคะลานิเอปิพุทธชยมังอัจฉคาชาโยวาจโนทินาทิเนสรเตติหิตวานะเนกวิวิชานิจุปัจจวานิโมคังสุขังขะเมยนโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายัสสะนินางปูเรตะวะปารมีสาภาปะโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสาจะวาเชนะโหตุเตชยมังคะลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวาชะโนเอวังวิจโยโหชยาสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสิเสปัชวิโปกอภิเสเกสัพพพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนาคาตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหุทิตาสุขโนสุมุหุโตจะสุยิทะพรหมจาริสุปัชกินังวาจากรรมังปัชกินังปัชกินังมโนกรรมังปณิชิตเตปัชกินาปัชกินานิกาตะวะนาลพันตะเทปัชกิเนสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆาภาเวนะพุทธรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุรสีติสหัสธัมมคันธานุภาเวปิตกัตตยานุภาเวนะชินสาวกาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐาสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอวมังคละวินาสันตุอายุวัฏโกชนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยาสวัฏฐภลวัฏฐโกวันนวัฏฐโกสุขวัฏฐโกโหตุสัพทุกขโรคพยาเวราโสกาสัจจุตุปาทวาอเนกายาปิวินาสันจุตเตชะสาชยสิทิธานังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจะวันจ
จะโพคังวุทิจะยาสวาสตาวาสหจติวาทิมาคะลังราคันตุธานุภาพาสุทิภวันตุเตบริษัทกันเตโตโอเรสวาหะโอมตะเรตุตะเรตุโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหะโอมตะเรตุเรสวาหะโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหะโอมตะเรตุOm taretu taretu reswaha. Om 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 taretu taretu reswaha.Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha 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 ตอนนี้เราก็เหลือส่วนที่ต้องเคลื่อนย้ายอีก2 ส่วนก็คือเหลือพระพุทธเจ้าอีก2พระองค์แล้วก็ส่วนที่เป็นก้อนหินธรรมาสน์ของท่านอาจารย์คุณแม่ท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดนะเจ้าคะหลังจากที่เราเคลื่อนย้ายทั้งหมดลงไปแล้วนะคะในตอนที่เรากำลังเกลี่ยก้อนหินมันดาราทั้งหมดนะคะไปทำไว้เป็นพระเจดีย์ภูเขาก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสวดอิติปิโสไปพร้อมกับคณะพุทธสาวิกาที่นี่ด้วยนะเจ้าคะในระหว่างที่เรากำลังทำการเกลี่ยให้ก้อนหินไปกองเป็นพระเจดีย์นะเจ้าคะตอนนี้ก็กำลังเหลืออีก2พระองค์ที่เราจะต้องยกทุกคนก็ทำงานอย่างหนักมากแต่ก็อยากให้ทางบ้านได้เห็นบรรยากาศตอนนี้เหลือเกินธรรมชาติรับรองการทำงานของพวกเรานะเจ้าคะแสงพระอาทิตย์สวยมากบรรยากาศโดยรอบดีพระอาทิตย์เนี่ยกำลังจะค่อยๆใช้แสงถ้าเรามองไปด้านนี้เนาะเราจะเห็นมหาสถูปแล้วเราก็จะเห็นว่าแสงกำลังค่อยๆปล่อยออกมาซึ่งจริงๆเวลานี้แสงจะเยอะแล้วนะเจ้าคะแต่ตอนนี้ท่านก็คงเห็นว่าอยากจะให้พวกเราเย็นนิดนึงเมื่อคืนก็ฝนตกนะคะพรมๆลงมาเป็นน้ำมนต์
ทุกครั้งที่มีการทำอะไรเกี่ยวกับพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ก็จะมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะคะด้านที่เราบอกว่าจะย้ายองค์ท่านไปแล้ว 400,000 ลิตรก็คือด้านที่เป็นที่เก็บน้ำตรงบริเวณอีกด้านหนึ่งนะคะอยากให้กัลยาณธรรมทุกท่านที่ติดตามอยู่ตอนนี้ได้มามีส่วนร่วมแล้วก็อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยกันกับเรามากเราก็จะพยายามถ่ายทอดบรรยากาศทุกอย่างให้ทุกท่านได้เห็นนะเจ้าคะเหมือนกับท่านได้มาร่วมยืนกับพวกเราในวันนี้ด้วยจริงๆมีทั้งความปิติมีความสุขแล้วก็รู้สึกเป็นเรื่องที่อยากจะชวนให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างมหากุศลครั้งนี้ด้วยกันนะเจ้าคะตอนนี้ก็ยังเหลืออีก2องค์เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านที่ได้ติดตามการสลายต่อมานะเจ้าคะได้เห็นเอ้ยสลายแมนดาราขอโทษเจ้าค่ะได้เห็นลักษณะของมันดาราอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ไปมันดาราองค์นี้ก็จะถูกรวมไปกองไว้ตรงกลางของมันดาราเคยเป็นอักษรตรัมนะเจ้าคะที่เป็นพีชมนของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ซื้อถามไปตรงนั้นอ๋อหน้าท่านเหมือนเดิมโอเคตอนนี้เราก็มีรถที่จะเกลี่ยสำหรับที่จะเกลี่ยหินขึ้นมาแล้วนะคะโอ้ตอนเลยเหรอโอ้โอเคก็ขอเชิญทุกท่านนะคะรถกำลังมาแล้วนะคะเดี๋ยวตอนที่เราจะทำการเกลี่ยก้อนหินไปเนี่ยก็จะขอเชิญทุกท่านร่วมสวดอิติปิโสไปกับพร้อมคณะพุทธสาวิกานะเจ้าคะขอเชิญเจ้าค่ะพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดท่านธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปัพพาคณมการังโอมาเซนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอให้เราได้กราบขอขมาพระรัตนตรัยน้ำไฟลมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ณที่แห่งนี้ธรรมชาติที่เราได้ก้าวร่วงพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิแต่ปะมา
ัพพังอปราทังขมะตุโนพันเตเราได้กำลังทำการสลายมันดาลากราบขอขมาพระแม่ธรณีเดี๋ยวเราจะสวดบทอิติปิโสพร้อมๆกันนะเจ้าคะขอเชิญชวนทุกท่านได้ภาวนาไปกับการสลายมันดาลาเพื่อที่จะตามปุบเจดีย์หินที่ประดิษฐานอยู่บนณตารามหาสถูปแห่งนี้ทุกท่านภาวนาร่วมกันอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรสัทธัมมสารถิสัทธเทวมนุสานังพุทโธพระขวาติสวาคโตวตาธัมโมสันทิฏฐิโกลิโกหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพยุหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาตปุริสปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยชาคิเนโยอัญชลิกรณิโยอนุตรังปุญญาเขตโลกาสาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาโทวิชาจารณสัมปันโนสุขโตภวิทูอนุตตโรปุริสัทธัมรถิสัทธเทวมนุสานังภคะวาติสวาคโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจหตาริปุริสายุคานิอาตปุริสปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยหุเนโยทาคิเนโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิช
สุขโตโลกวิทูอนุตโรสัทธัมมสารถิสัจจะเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธรรมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจะตังเวทิตาวินยูหิติสุปฏิปันโนสาวกสังโฆสามีติปันโนภะ
ภะวะโตสาวกสังโฆยะทิธังจาตาริปุริสัทุกายปุริสัพพุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทาคิเนโยอัญชลีกะระณิโยอนุตตรังปุญญาคุตัตโลกัสสะติอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธวิทูอนุตตรโหปุริสธรรมสารถิสัทโนยังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาสันทิฏฐิโกอากาลิโกหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจาตังเวทิตาโพโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนสาอังโฆสาจิตโนตุภะคะสังโฆยะทิธังจาตาริปุริสายุคานิอัตปุริสัพพุคะลาเอสาวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทาคิเนโยอัญชลีกะระณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนโตโลกวิทูอนุตตรโหปุริสธรรมสารถิทาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจาตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิธังจาตาริปุริสายุคานิอัตสัพพุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทาคิเนโยอัญชลีกะระณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสะติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจารณสัมปันโนโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมรถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวะคาโต
ิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะหิโกปัจจัตตังเวทิตาโพมิมิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาจิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาตสาปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยภาคิเนยโยอัญชะลิกะรณิโยอนุตตรังปุญญะเขตตโลกัสสาติอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิชูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานาพุทโธภะคะวาติสะวะคะโตภะคะวะตาธัมโมอิจโตอาคาลิโกเอหิปัสสิโกปะนะหิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริอนิอาตภะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยภาคิเนยโยอัญชลิกะรณิโยอนุตตรังปุญญะเขตตโลกัสสาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาวิชชาจารณโนสุขโตโลกวิชูอนุตตรุปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังโทภะคะวาติสะวาคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะหิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญญูสุปฏิปันโนโตภะวะกะสะโฆภะคะยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสะอังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสะอังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาปุริสาปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยภาคิเนโยอัญชลิกะรณิโย
อนนี้ก็ได้เวลาที่จะมีการเคลื่อนนะคะให้รถแมคโครเข้าไปขุดหลุมแรกของสถานที่ที่จะวางเข็มของตารางมหาสถูปนะคะก็ยังจะขอเชิญชวนทุกคนร่วมสวดมนต์ไปพร้อมกับพวกเรานะเจ้าคะชยันโตโพธิยามูเลสากยานานันทิวาจโนเอวังตวาวิชโยสำหรับกัลยาณธรรมทุกท่านที่ติดตามทาง Facebook Live ตอนนี้นะเจ้าคะพวกเราก็อยากจะขอโปคะเลอภิเสเกสาภาพุทธานะขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ข่าวสารของการเป็นมาแล้วให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในสอเขตที่มีชีวิตได้กระจายออกไปได้กว้างที่สุดไกลที่สุดนะเจ้าค่ะก็ขอธรรมะขอบพระคุณทุกท่านที่อยากจะร่วมกันสร้างแล้วก็ได้ติดตามนะคะการถ่ายทอดสดในวันเดี๋ยวพอขุดเสร็จแล้วนะคะเราจะมีการเคลื่อนเครื่องบูชาที่เราเรียกว่าธรรมะไปยังสถานที่ที่ประดิษฐานพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่4แสนลิตรนะเจ้าคะโดยผู้ที่จะเป็นคนยกและเคลื่อนต่อมาจะเป็นกลุ่มของเด็กๆปปกยนะคะประชาชนตอนที่เราจะเคลื่อนต่อมาเนี่ยก็อยากจะขอชวนทุกท่านสวดมนต์ไปพร้อมๆกับพวกเราด้วยนะคะตอนนี้ก็ขอเชิญทุกท่านส่งใจมาเป็นหนึ่งในเสาเข็มต้นแรกๆของการสร้างตารางมหาสถูปนะเจ้าคะตอนนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะถูกเกลี่ยแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับเป็นการสร้างฐานตารามหาสถูปนะคะ
เสาเข็มต้นแรกก็ได้ทำการเริ่มขุดแล้วนะเจ้าคะทางด้านนู้นก็มีการเตรียมเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายต่อมาไปยังบริเวณที่บริเวณสี่แสนลิตรซึ่งเป็นส่วนที่ตั้งประดิษฐานพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะตอนนี้ต่อมาแต่ละชิ้นนะเจ้าคะได้มีการขยับแล้วก็เตรียมที่จะเคลื่อนย้ายแล้วนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันส่งใจนะเจ้าคะมาร่วมในมหากุศลครั้งนี้ด้วยตอนนี้เด็กๆกำลังเขาเรียกว่าอะไรนะคะแยกชิ้นส่วนของต่อมาออกมาเป็นชิ้นนะเจ้าคะเพื่อที่จะสะดวกง่ายและง่ายต่อการเคลื่อนย้ายนะคะพวกเรามาดูกันที่บริเวณที่ตั้งต่อมากันดีกว่าตอนนี้เด็กๆก็ช่วยกันนะคะต่อมาเป็นหนึ่งในเครื่องบูชาพระอริยตารามหาโพธิสัตว์อันนี้เป็นอมิสบูชานะคะตอนนี้เด็กๆก็กำลังจะเคลื่อนต่อมาไปแล้วนะคะก็สำหรับในส่วนของขั้นตอนของการทำเสาเข็มนะคะขุดเพื่อที่จะวางเสาเข็มต้นแรกของตารามหาสถูปในวันนี้ก็จะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันส่งใจพื้นที่ตรงนี้ได้ปรับแล้วก็พร้อมแล้วที่จะสร้างตารามหาสถูปนะเจ้าคะตอนนี้เราก็จะขอเชิญชวนทุกท่านที่ติดตามชม Facebook Live อยู่ตอนนี้ร่วมสวดอมตะเรไปกับพวกเรานะเจ้าคะในขณะที่เด็กๆ เคลื่อนต่อมาสำหรับขั้นตอนแรกในการที่เราดำเนินการเกลี่ยพื้นที่เพื่อที่จะทำเสาเข็มต้นแรกในการสร้างพระอริยตาระสร้างตารามหาสถูปในครั้งนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามผ่านทาง Facebook Live ของเสถียรธรรมสถานมาจนถึงณตอนนี้นะเจ้าคะก็ขอเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าคะถ้าเกิดว่าใครมีแรงก็อยากจะชวนให้มาช่วยกันลงแรงในการที่ผูกเหล็กเพื่อที่จะเป็นรากฐานของตารามหาสถูปนะเจ้าคะสำหรับท่านใดที่อยากจะช่วยสนับสนุนปัจจัยเพื่อให้การก่อสร้างตารามหาสถูปสำฤทธิ์ผลโดยพลันและเป็นมรดกโลกเพื่อสืบสานงานของท่านอาจารย์คุณแม่ท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดก็ขอให้ติดต่อได้ทาง LINE @sdsdnt นะเจ้าคะและสำหรับท่านใด
ที่อยากจะส่งใจให้กำลังใจพวกเราเพื่อร่วมกันสร้างตารามหาสถูปก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะกระจายข่าวบุญอันเนี้ยไปให้ได้มากแล้วก็ไปให้ได้ไกลที่สุดนะเจ้าคะสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะพวกเราทุกคนที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ขอบพระคุณกัลยาณธรรมทุกท่านที่ติดตามผ่านทาง Facebook Live เสถียรธรรมสถานอย่าลืมนะเจ้าคะมาร่วมกันเป็นหนึ่งในเสาเข็มที่มีชีวิตมาร่วมกันสืบสารปณิธานของท่านอาจารย์คุณแม่ท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดด้วยการสร้างตารามหาสถูปค่ะธรรมสวัสดีเจ้าค่ะสองสอง